ขอบคุณมากครับฟรุนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟรุนฮัลโหลครับขอบคุณครับลูกลาสเบอร์รี่ของพี่ออค่ะของปีแรกลูกแรกของปีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่ออไปเก็บไอ้ต้นหอมมาหน่อยไหมคะที่พี่ออปลูกไว้เนี่ยค่ะแช่น้ำไว้ตอนแล้งมาก็จะมาแกะนะคะหัวผักหอมอันนี้หัวเขาซ้ำนี่นะคะเพื่อปลูกไว้นะคะนี่ผักหอมขาวหอมเหลืองกับหอมแดงค่ะนี่ค่ะกู้หอมแล้วค่ะเราจะไปกู้ต่อค่ะเฮ็ดได้ซ้ำนี่แล้วค่ะทุกคนบ่มากเชอร์รี่ของเปียวสุกแดงเมื่อวานเปียวไปเก็บมาเริ่มสุกอีกแล้วค่ะเพราะว่าแดดออกแดงเต็มต้นเลยทุกคนเห็นบ่ถ้าได้สุกเต็มที่ได้นะคะทุกคนสุกเป็นบางลูกเท่านั้นเมื่อวานเปียวปีนเก็บนะคะเดี๋ยวมาซิมอยู่หน่อยนึงพูดฟังทั้งพูดเริ่มสุกอีกแล้วกำลังสุกพ่อหามๆสมๆเนี่ยค่ะท่านได้สุกดีปานใดตรงนี้สุกแน่น้อยนึงแล้วค่ะเนี่ยค่ะหอมเปียวเก็บไปเหลืออยู่น้อยนึงค่ะต้องเก็บให้หมดค่ะมื้อนี้แล้วเปียวสิเก็บให้หมดเลยถ้าเก็บหมดแล้วเฮาสิได้ปลูกอย่างอื่นเนาะเนี่ยค่ะโอ้ยเบิ่งใบอันนี้หมดแล้วปลูกกินเองค่ะทุกคนนี่ก็ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนอันกุมภามีนาคุณน้าทุกคนฝนกระตกปัดนี่เฮ้ยดึงบ่ออกเดี๋ยวก็ใส่อันนี้เอาละค่ะนี่เอาเครื่องทุนแรงค่ะเอ้ยนี่อันนี้เพื่อปลูกก้อนนะคะอันใดปลูกก้อนก็อันนี้เพื่อปลูกอันสองหัวใส่กันเขาก็เลยบ่ค่อยใหญ่นะคะแล้วก็หัวหอมพันธุ์นี่จะเป็นหัวหอมน้อยๆซ้ำนี่แหละค่ะเขาจะบ่ใหญ่เกินนี้แล้วช่ำนี่ก็ปลื้มใจแล้วค่ะเก็บหอมจะของปลูกกินเองยาสิมาวันเสาร์นะคะทุกคนว่าจะเอิญยามากินเขาอยู่บ้านไปกินเขาบ้านเราตลอดเรานี่แหละค่ะทุกคนถ้าผู้ใดมียามีปูเขาก็เอิญมากินเขาบ้านแล้วก็ไปกินเขาบ้านเพื่อนมันเป็นธรรมเนียมนะแม่ค่ะหลีกหนีบ่ได้เลยมันอยู่เสาร์อาทิตย์เขาก็ต้องเอิญเพื่อนมากินน้ำอันนี้พวกนี้ไปเอาใบนะคะใบไม้แห้งใส่ก่อนปลูกผักนะคะเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยแล้วก็ให้เขามีอากาศในดินนะคะปลูกเสร็จแล้วก็จะได้เอาดินปลูกอย่างอื่นนะคะจะได้เก็บวิถีชีวิตต่างแดนนะคะเนาะมีคนถามเปียวนะคะว่าคุณเปียวฟาบปิดตอนจักโมงมาสั่นเพิ่นว่าเป็นคลิปวิดีโอที่เปียวออกมาเก็บมันสตรอเบอรี่นะแม่ค่ะอยู่สวีเดนตอนนี้นะคะฟ้าก็จะแจ้งจังปางยังสิล่ะค่ะไปเด็กเติบอยู่แล้วบัดนี้ก็เก็บหมดเลยดีกว่าค่ะ
สียเวลาเขาเก็บหอมสวยหรือเปล่าคะหอมแดงเปียวชอบกินหอมแดงค่ะเมืองสลัดเปียวหวานไหวทุกคนเกิดบักกี้ต้นเองพันมันแบบก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำหยังเป็นน้ำพันมั้งเปียวซื้อมาไหวโดนเกินเปียวคิดว่าเก็บหอมค่ะทุกคนอันใดที่ปลูกโดนแล้วมันก็ใบมันก็รุดแบบนี้ค่ะค่ะทุกคนอันนั้นเดี๋ยวไปจ้องไว้ก่อนนะอันนี้ก็สงสัยต้องเอาออกหรอกค่ะเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยค่ะทุกคนเก็บหอมจะได้มีพื้นที่ลงอย่างอื่นนะคะเก็บหอมแล้วนะคะโอ้ยได้เวลาเก็บผลผลิตของเราแล้วนะคะถ้าปลูกกิจเองเขาก็ชื่นใจนะแม่ค่ะฝนก็ตกกลับมากินข้าวเที่ยงที่บ้านนะคะทุกคนฝ่าแจ้งจังปางอยู่เปียวนอนบ่ค่อยหลับเลยค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนกก็ขึ้นไปอยู่ทั้งปองไฟบ้านเปียวนะคะท้องยุกแก้แก้อยู่มึงทุกคนใจร้ายอยู่เด้อเห็นว่าจังสิบุญบาปเอาหอมออกกูหอมออกแล้วก็เคลียขี้ดินเตรียมปลูกอย่างอื่นไปละค่ะเฮ้ยคุณนั้นยังเหลืออยู่น้อยนึงนี่เห็นมาทุกคนเหลือหัวเขาอยู่ตัดใบกินแน่ไปละค่ะทุกคนเสร็จละนี่หัวหนึ่งหัวหนึ่งส่วนใบหอมนี่เขาก็ตัดยิ่งเขาตัดก็แตกไหม้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเขาก็เดี๋ยวแล้วเขาตัดเขาก็ตัดจำไปเลยนะคะหัวต้นหอมอันนี้เป็นหัวหอมปีค่ะขึ้นเองทุกปีค่ะดูแลง่ายมากเลยนะคะคุ้มค่าค่ะเวลาปลูกเนี่ยค่ะทุกคนเก็บหัวหอมออกไปหมดแล้วก็เตรียมเฮ็ดดินไว้เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะเอาผักสลัดเอาอย่างเมื่อวานไม่นะคะฝนก็ตกแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะคะเนี่ยค่ะทุกคนได้หัวหอมมาหลายมาเลยนะคะนี่ก็เป็นต้นหอมอันนี้เพื่อจะเอาไว้ข้างนอกก่อนนะคะแล้วอันนี้เพื่อจะเอาเข้าไปในบ้านฝนตกแล้วค่ะทุกคนฝนตกแล้วเดี๋ยวรีบเข้าบ้านกันนะคะฝนตกเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย